อาจถึงแม้ว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะเน้นย้ำเรื่องกรณีการกำหนดโดยกฎกระทรวงให้ผู้ครอบครองยาบ้าถ้าไม่มีพฤติกรรมอื่นหรือว่าขายให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพแต่ให้โอกาสเลือกสมัครใจบำบัดไหมถ้าสมัครใจบำบัดแล้วบำบัดจนเสร็จสิ้นก็ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่ถ้าไม่สมัครใจบำบัดก็รับโทษตามกฎหมายฐานครอบครองยาเสพติดถูกไหมน้องใบค่ะซึ่งก็โทษหนักเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะทีนี้ไอ้ความรู้สึกนี้เนี่ยต้องยอมรับนะก่อนหน้านี้มันฝังลงไปจริงๆหน้าดีมันก็เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีนะเรื่องจำนวนเม็ดเนี่ยค่ะแต่พอมันฝังลงไปปุ๊บท่านผู้ชมคนจะรู้สึกเราจะสังเกตได้เลยแม้กระทั่งเจ๊เอ๋ค่ะเจ๊เอ๋เป็นยังไงนี่ถามเข้ามาผมก็พอดีเลยล่าสุดอะเจ๊เอ๋อัดคลิปโวยเรื่อง5เม็ดเนี่ยละค่ะคือยังไง5เม็ดเท่ากับผู้ป่วยเนี่ยเจ๊เอ๋บอกเห็นใจค่าบ้างจริงๆขอปรับเปลี่ยนคำนิดหน่อยเจ๊เอ๋บอกเห็นใจค่าบ้างลองเอาไอ้5เม็ดทุกๆคนเนี่ยไปขังไว้ที่ทำงานท่านบ้างดูเอาดีไหมไล่ไปเดินบุ่นอยู่นั้นสัก5วันตอนนี้ไอ้พวก5เม็ดมันล้อมบ้านกูไว้แล้วใช้คำนี้ได้น้องไรกูก็ว่ากูจะไม่พูดอะไรแล้วนะมึงกูว่ากูจะไม่พูดแล้วแต่กูขอพูดหน่อยเถอะนะกูเข้าใจว่า5เม็ดจะคือผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดกูเข้าใจแต่มึงเข้าใจพวกกูไหมล่ะมากูเนี่ยต้องอยู่กับไอ้พวก5เม็ดเนี่ยตอนนี้รอบบ้านกูไปแล้วฮะเอาไอ้ผู้ป่วย5เม็ดมึงให้เสพให้เต็มที่เลยนะมึงเสพเต็มที่5เม็ดเลยแล้วมึงเอาไปขังไว้ในที่ทำงานมึงอ่ะที่พวกมึงทำงานกันอยู่อ่ะให้ไปเดินวุ่นอยู่ในนั้นสัก5วันนะและอย่าให้มันเพิ่มนะให้มันแค่นั้นแหละให้มันเสพให้เต็มที่เลยกูถามว่าทุกวันนี้ประชาชนอ่ะมันจะแย่อยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วมันต้องอยู่รวมกันกับไอ้พวกผู้ป่วยของพวกมึงเนี่ยนะเดินไปทางนั้นก็โหเดินไปทางนี้ก็ไอ้เจ๊หายพวกกูเด็กจะตายและช่วงนี้เด็กปิดเทอมอยู่บ้านกันเนี่ยต้องปิดประตูตลอดเวลาออกไปเดินทางไหนได้ที่ไหนล่ะกูถามว่าพวกมึงก็พูดได้ดีกับบ้านพวกมึงอ่ะเนื้อที่ร้อยเอเคอร์กว่าจะเดินเข้าถึงตัวพวกมึงอ่ะต้องผ่านประตูบ้านนั้นประตูบ้านนี้มันไม่เหมือนพวกกูที่ต้องอยู่รวมกับพวกเขาซึ่งเปิดประตูไปก็เจอแล้วกูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะฮะกูจะไม่พูดแล้ว5เม็ดคือผู้เสพเนี่ยกูจะไม่พูดแล้วกูขอพูดนิดนึงนะพูดนิดเดียวคือไม่ฟังอะไรพวกกูเลยพวกมึงไม่ได้ไปอยู่อย่างพวกกูนี่ลองไปอยู่อย่างพวกกูไหมล่ะลองกล้าเดินตลาดโดยที่ไม่ต้องมีขบวนไหมล่ะมาได้แล้วกูจะพาไปเดินอะโดมึงชาวบ้านก็เดือดร้อนทุกวันนี้เดือดร้อนจะตายแล้วยังไม่ให้ปิดเติมไม่นั่งเฝ้าลูกอยู่หรอไม่ต้องทำมาหาหรอแล้วถ้าเกิดข้างขึ้นมาล่ะมึงรอให้ทำอะไรนู้นเอาไปอยู่ในที่ทำงานมึงอ่ะไปเสพเต็มที่เลย5เม็ดแล้วไปขังในที่ทำงานมึงให้มันเดินว่อนอยู่ในนั้นนะมึงอย่าเพิ่มมันนะมึงอย่าให้เพิ่มมันนะกูดูนี่มันจะได้ถึง5วันไหมวะกูจะไม่พูดแล้วนะนี่ขนาดไม่พูดแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยนะผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องแถลงแล้วพาไปดูเลยว่าการบำบัดทำยังไงค่ะแล้วมีเพียงพอไหมค่ะท่านผู้ชมคือมันต้องเห็นภาพชัดเจนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่พูดถึงกรณีเนนที่วัดอ่ะค่ะวัดอะไรนะนั่นอ่ะชักชวนวัยรุ่นมาเสพกันในหมู่บ้านในกุฏิเลยที่ขอนแก่นจัดกระนวนหรือเปล่าจัดปาร์ตี้เสพยากันเลยที่อำเภอกระนวนใช่ค่ะเห็นไหมคือพอบอกว่าไปบำบัดเนี่ยข่าวมันตัดจบตรงนี้ใช่อย่างกรณีเนนก็เดี๋ยวไปบำบัดค่ะหรือที่มักจะเป็นนโยบายซึ่งด้วยความเคารพมันสวยหรูนะที่บอกชุมชนดูแลกันเองชุมชนต้องบำบัดชุมชนบำบัดแต่เราเห็นข่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนมากไม่รู้แต่ชุมชนไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นผมจำได้เลยที่ท่านนายกเคยพูดอ่ะท่านนายกเศรษฐานี่แหละเรื่องที่ไปคุยกับผู้จัดการทหารสูงสุดหรือเปล่าที่บอกว่าจะเอาไปอยู่ในค่ายทหารมันเหมาะมากเลยนะทั้งใบเอาแพทย์เพิดเอาคุณหมอผู้เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลบำบัดกันในค่ายทหารสมัยก่อนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนี่เดี๋ยวผมก็จำได้ก็เคยทำนะ
วิวัฒน์พลเมืองอะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดคือตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นเพราะมันเยอะจริงๆค่ะมันตามจุดต่างๆตามชุมชนหมู่บ้านใช่ไหมเนี่ยคือเอาบำบัดเนี่ยบำบัดยังไงเป็นต้นว่าถ้าเอาไปอยู่ในค่ายทหารอย่างที่ท่านนายกเคยมีดำริแล้วพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพแล้วนะที่บอกพร้อมเอาพื้นที่ทหารพร้อมเลยใช่ไหมต้องไปค่ะจัดเป็นค่ายเลยแล้วก็อยู่กันในนั้นแหละ อยู่กันไป500คนอยู่กันไปเลยใช่ไหมไอ้นี่แหละไม่อย่างนั้นความเชื่อมั่นมันก็จะเป็นเหมือนที่เจ๊เอ๋บอกแล้วก็มีมุมไงว่าชาวบ้านเขาต้องอยู่ในสภาพแบบนี้บ้านเขาไม่ได้ลึกเดินเข้าไปเป็นกิโลบ้านไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไอ้5เมตรนี่เรียกไอ้5เมตรเจ๊เอ๋เรียกไอ้5เมตรไอ้5เมตรมันล้อมกูอยู่เนี่ยเปิดประตูบ้านออกไปก็เจอแล้วเจ๊เอ๋บอกวันไหนก็ไม่รู้มันจะเอามีดมาปาดคอหรือเปล่าพูดกันหยาบๆนะมันก็มีความหวั่นไหวใช่ไหมเพราะระบายาบ้าตอนนี้มันก็ถูกเพราะฉะนั้นการบำบัดเนี่ยจะยังไงพูดถึงเรื่องนี้วันนี้นายกลงพื้นที่นะค่ะที่ดินแดงแล้วปัญหาหนึ่งนอกจากจะไปดูเรื่องนี่ระบบจะไปดูเรื่องยาเสพติดด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆท่านจะไปดินแดงนี่เอานี่หลังจากท่านไปพักผ่อนมาจะไปดินแดงนะ4โมงเย็นวันนี้ค่ะลงพื้นที่เขตดินแดงจะไปพบปะประชาชนก็จะไปดูหลายเรื่องนะคะคุยประชาชนเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตปัญหานี่นอกระบบรวมถึงปัญหายาเสพติดอ้าวนี่ท่านผู้ชมยาบ้าก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่อยๆไล่แกะกันไปก่อน